ได้แล้วครับเดินพอได้แต่ก็จะมีความแบบเจ็บๆตอนที่เดินอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคุณหมอบอกว่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เราจะต้องทำกายภาพบำบัดแบบว่าให้แบบซีเรียสหน่อยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าไม่อย่างนั้นจะมันจะไม่ได้แล้วแล้วเราต้องมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอะไรนะครับที่ recover ใช่ป่ะครับประมาณ50 50ถึง60ครับอันนี้คุณไปผ่ามาแล้วเรียบร้อยผ่าเราก็จะเอาเชื่อมเอ็นนะครับด้วยเอ็นเทียมใช่ครับก็คือทานยาอยู่เป็นประจำนะครับแก้อักเสบแก้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะต้องกายภาพบำบัดทำเองที่บ้านด้วยแล้วต้องไปโรงพยาบาลพอดีก็คือให้ทางที่บ้านนะครับช่วยทำให้ได้ขอย้อนถามถึงตอนผ่าตัดกลัวไหมครับเพราะคุณหมอบอกว่ายังไงพี่เป็กก็คือเคสนี้ก็ต้องผ่าให้เร็วที่สุดก็มันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับกับนักกีฬาหรือคนที่ทำอะไรแบบเอ็กซ์ตรีมแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนที่ผมรู้สึกว่าผมจะต้องโดนผ่าตัดเอ็นก็ไม่เคยนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่ามันจะ recovery แบบว่านานแค่ไหนครับถึงจะแบบกลับมาได้ทำงานอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็ตอนที่มีคิวไปทำงานก็ต้องแคนเซิลขมวดใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นเดินไม่ได้นะครับต้องใช้ไม้เท้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วนะครับก็สามารถเจอกันกับทุกๆคนได้กับทุกๆงานได้มันเป็นผ่าตัดใหญ่ไหมในชีวิตไหมคะก็ถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่เหมือนกันนะครับเจ็บมากๆนะครับการที่แบบว่าเราต้องเอาเอ็นเทียมมาใส่อะไรอย่างเงี้ยเจ็บมากครับแล้ววันที่เจ็บมากที่สุดก็คือวันที่มันลงจากพื้นแล้วพระทันทีอะครับตอนนี้ก็เห็นว่ายังขาบวมอยู่ใช่ไหมครับขาบวมอยู่เลยครับแต่ว่าก็ภาวนาอยากให้จะดีขึ้นในเร็วๆนี้ครับอันนี้แม่กลัวว่ามันจะส่งผลในระยะยาวของเราร่างกายเราเองอาจจะต้องมีแรงนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้พยายาม recover แบบว่าให้มันดีที่สุดนะครับได้ครับได้ครับก็อีก6เดือนประมาณ3เดือนแล้วตอนนี้ใช่ครับแล้วก็ดีขึ้นครับวันนี้อาจจะเต้นซอฟๆหรือว่าอะไรเดี๋ยวดูให้พักงานไปเท่าไหร่อ่ะครับอ๋อไม่พักแล้วครับตอนนี้รับแล้วครับก็เชิญติดต่อได้พร้อมรับงานแล้วครับแต่ว่าก็จะเป็นแค่ร้องเพลงอย่างเดียวแต่ไม่ได้มีการออกสเต็ปไม่เต้นโหดขนาดนั้นนะครับก็มูฟได้ครับใช่ครับก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มันเป็นเหตุสุดวิสัยไงต้องขอโทษทุกๆคนด้วยที่แบบทำให้ลำบากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนี้ก็กลับมารับงานเหมือนเดิมแล้วนะครับก็คือกลับมาแต่ว่าอันนี้ผู้จัดหรืออะไรเขาเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมเขาคนจัดครับครับตอนนั้นก็ต้องมีเฟือกมีอะไรซึ่งไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วอันนี้งานเยอะขนาดไหนครับที่เราจะกลับมาทำครับตอนที่พี่เป็กวางไว้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังพักฟื้นใช่ไหมครับผมก็ได้มีโอกาสได้ทำอัลบั้มให้เสร็จสักทีตอนนี้ 90% แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวอัลบั้มจะออกภายในปีนี้ใช่ไหมครับที่ครบเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเพิ่งไปอัดเพลงใหม่มาเมื่อวานนี้เองครับแล้วก็มีหลายเพลงที่น่าสนใจสำหรับอัลบั้มนี้นะครับทุกคนน่าจะต้องอาจจะชอบกันเพราะผมมีโอกาสได้ร้องเพลงแบบป๊อปแบบที่ทุกคนแบบว่าอยากจะฟังแบบฟังง่ายๆไม่ต้องสบายไม่ต้องเทคนิคเยอะแยะหรือไม่ต้องสูงปี๊ดอะไรเยอะครับถือว่าการผ่าตัดก็มีประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะได้ทำเพลงเต็มที่แล้วก็จะได้อัลบั้มแฟนๆก็จะได้หายคิดถึงกันด้วยใช่ครับก็ทุกอย่างจะต้องพร้อมภายในปีนี้ผมก็ลุยกับงานเพลงระหว่างที่เราจะมีคอนเสิร์ตตามมาด้วยไหมเราก็จะได้เห็นเป็นแบบว่าแน่นอนครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอัลบั้มใช่ไหมครับเราจะปล่อยอีก 2-3 เพลงแล้วจะมีคอนเสิร์ตมีนู่นมีนี่อะไรอีกครับแต่ว่าปลายปีอาจจะได้เห็นคอนเสิร์ตเดียวคอนเสิร์ตเดียวก็อาจจะเป็นไปได้ครับเดี๋ยวรอดูครับหวังว่าทุกคนคงจะไปกันนะครับเชิญนะครับถ้ามีตอนนี้เรื่องสุขภาพก็บอกแฟนๆหน่อยครับเพราะว่าแฟนๆก็เป็นห่วงเยอะเหมือนกันครับผมก็ตอนนี้นะครับอยากบอกทุกคนว่าดีขึ้นมากๆนะครับก็ขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณที่แล้วก็เป็นกำลังใจให้บางคนส่งอะไรมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วผมถ่ายแล้วผมก็จะไปซ้อมเต้นอะไรเหมือนเดิมเพราะตอนนี้ก็เริ่มจะแบบ
กลับมาชับบี้แล้วแล้วแฟนไปต่างประเทศอันนี้ก็คือยังงดอยู่ไหมครับพี่ถ้ามีก็ไปครับใช่ครับไปได้หมดครับตอนนี้ครับแต่ก็รับงานที่ไทยเป็นหลักก่อนนะตอนนี้ใช่ครับผมครับผมโอเคครับวันนี้เราก็จะมีผมเนี่ยนะครับผมก็จะมาร้องเพลงนะครับแล้วก็แบบเหมือนเป็นงานเปิดตัวของพรีเซนเตอร์ทกสใช่ไหมครับก็แล้วก็มีเล่นเกมกับแฟนๆนะครับร้องเพลงก็ร้องเพลงเรื่อยๆอย่างเขาเรื่อยๆว่าแฟนๆจะได้หายคิดถึงแน่นอนเพราะว่าจะได้เจอพี่เป๊กน้องในรอบเกือบ 2-3 เดือนเหมือนกันใช่แล้วครับหลังจากที่ล้มวันคาวดาวน์ก็คือวันนี้เลยแหละติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ